ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกันวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะมารอคอยร้อยคอไปเตยที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ก็มาในหัวข้อสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจนะคะวันนี้ใบเตยก็มีไพ่3กองนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกกันเช่นเคยค่ะไพ่3ใบนะคะกอง1กอง2และกอง3 balance นะคะ spiritual insight นะคะawareness นะคะ1ใบก็แล้วกันที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าใบนี้แหละเราอยากเข้าไปฟังดวงของเรานะคะก็เลือกมาเลยเลือกไพ่เพื่อดูดวงเรานะคะว่าดวงเราจะมีสิ่งดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันใจหรือเปล่านะคะวันนี้เรามาดูสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะใบเตยก็แบ่งไพ่เป็น3ชุดเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะดูดวงนะคะอยากเช็คพลังงานก็สามารถจองคิวได้เลยนะคะมีทั้งคิวพิมพ์ถามตอบแล้วก็คิวโทรนะคะมีทั้งคิวพิมพ์ถามตอบแล้วก็คิวโทรนะสนใจแบบไหนก็สอบถามได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจจะบูชาน้องตะกรุดกำไลนะคะออกแบบตามวันเกิดเนี่ยเริ่มต้นที่359บาทนะคะก็รีบทักมาสอบถามได้เลยนะทำให้ใหม่ทุกชิ้นทำเองทุกชิ้นนะคะก็ทักมาถามได้นะคะทักมาถามได้เลยโอเคได้กองไพ่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายของเรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกองหนึ่งนะคะพอเราไม่ได้ไลฟ์สดเรามาทำคลิปนั่งพูดคนเดียวเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราก็ยังคงคอนเซปต์ที่จะส่งพลังงานดีๆให้เพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะโอเคคุณเลือกบาลานซ์นะคะเป็นเรื่องของอะไรนะคะไพ่ใบนี้ก็เป็นเรื่องของการรักษาสมดุลนะคะคีย์ของคุณคือสมดุลเนาะสมดุลในชีวิตนะคะมันมีทั้งแสงสว่างและความมืดนะคะมีทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ความสมดุลเนี่ยจะพูดถึงเรื่องอะไรหัวข้อของเราก็คือสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใจเราจะใช้สำหรับนี้ในการเช็คพลังงานของคุณก่อนโอ้หงายหน้าไพ่มาเป็นเดอะซันเลยนะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดนึงน้องกระโดดออกมาบ่อยมากเลยสงสัยจะบอกว่าหยิบหนูมาทำคลิปบ้างสิอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่าหยิบหนูมาทำคลิปบ้างสิอะไรอย่างนี้นะคะอู้นะบินออกมาแล้ว1ใบนะคะต้องใช้คำว่าบินเพราะบินจริงๆนะคะมาละใส่รุ้งที่สวยงามนะคะ Six of Cups นะคืออะไร1คาถาโอ๊ยไม่ใช่1คาถาขออภัยอัศวินไม้เท้านะคะอัศวินเหรียญราชินีดาบ10ไม้เท้าโอ9ไม้เท้าอันนี้สายตาพร่าเรือนเหลือเกินนะจ๊ะ3ถ้วยโอ้ยเนาะแม่หมออัศเอ้ยอันนี้เห็นไหม3เหรียญ นะคะ6ไม้มองผิดทุกใบ10ดาบเหรอ8ดาบนะเห็นไหม The Moon โอเคก็ต้องบอกว่าไพ่บุคคลมาเยอะมากๆเลยเนาะไพ่บุคคลมี3ใบเลยนะคะอัศวินไม้เท้าอัศวินเหรียญอัศวินดาบแสดงว่าเราใส่หน้ากากหลายใบอยู่ตอนนี้ต้องเป็นคนหลายคนในร่างเดียวนะคะต้องเป็นคนหลายคนในร่างเดียวช่วงที่ต้องขยันขันแข็งช่วงที่จะต้องเร่งสปีดตัวเองช่วงที่จะต้องฉลาดดักแหลมเราก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะเป็นช่วงที่ต้องเร่งงานนะต้องดิวกับผู้คนต้องมี energy ดีดๆนิดนึงก็จะเป็นอย่างนี้
อ่ะบางช่วงเริ่มสโลโมชั่นนะกลายเป็นอัศวินเหรียญอ่ะช่วงนี้นิ่งได้เบรกนิดนึงไม่ต้องพุ่งเหล่า108นะคะก็อ่ะโอเคมีความชิวๆนิดนึงนะคะสบายๆไปเรื่อยๆอ่ะทีนี้บทจะเข้าสู่โหมดของราชินีนะดุๆฮาร์ดคอร์นิดนึงนะคะหน้าเข้มๆคิ้วขมวดหน้าตึงๆอันนี้ก็อีกบทนึงก็ต้องเป็นช่วงเนี้ยเล่นละครเนี่ยรับหลายบทเลยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่รับหลายบทเลยนะคะมี3บทมี3ตัวละครที่เราต้องเป็นอยู่ตอนเนี้ยนะคะคือบางทีอาจจะด้วยสถานการณ์เนาะที่เราจะต้องปรับตัวนะมันอยู่ดีเวอร์ชันที่เราจะเป็นเวอร์ชันเดียวไม่ได้เราจะต้องมีหลายเวอร์ชันนิดนึงนะคะปัญหาก็มีอุปสรรคก็มีเห็นไหมคะหน้างานบางทีเนี่ยมันมีอุปสรรคมีคนอยากจะเลื่อยขาเก้าอี้ก็มีนะอยากจะขโมยเขาเรียกอะไรความดีความชอบก็มีนะหรือเป็นลักษณะของการที่พยายามที่จะมาตีสนิทนะเหมือนจะดีนะอุ้ยเห็นใจอ่ะเข้าใจเลยเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังอุ้ยเห็นอกเห็นใจเข้าใจเนี่ยเราก็เคยเป็นนะแต่รับหลังเนี่ยโอ้โหแทงเรายับเลยอันนี้ก็มีนะคะก็มีหลายแบบนะคนดีๆที่แบบเอ้ยคุยคบกับเราด้วยความจริงใจก็มีนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมชีวิตของคุณในช่วงนี้ต้องบอกว่าบันเทิงมากเลยนะคะเป็นซีรีส์ดีๆสักเรื่องนึงที่คุณเป็นรับบทเป็นตัวแสดงที่เป็นเหมือนบทเด่นอะบทนำอะอาจจะเป็นราชินีนะเป็นพระสนมก็ได้หรือเป็นหน่วยรบพิเศษนะแล้วก็เป็นนางเอกหรือพระเอกในเวอร์ชันเดียวกันนี้นะคะมันเลยเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าโอเคก็รับได้นะเหนื่อยไหมเหนื่อยนะที่จะต้องเจอสภาวะอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาแต่คุณก็ยังอยู่ในจุดที่คุณรับมือได้อยู่กับเหตุการณ์กับสถานการณ์ที่คุณเจอในช่วงนี้นะคะนะมันเจอหลายอย่างหลายเหตุการณ์ที่มันเข้ามาแต่สถานการณ์ของเราเนี่ยก็ยังรับได้นะคะการเงินก็ถือว่าโอเคถ้าเป็นอัศวินเหรียญถ้าเป็นสามเหรียญก็คล่องตัวอาจจะมีหนี้เก่าบางอย่างที่ต้องไปชำระหรือว่าอาจจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ต้องจ่ายเพื่อครอบครัวนะคะอันนี้ก็จ่ายไปนะเรื่องงานเหนื่อยนิดนึงแต่ก็หกคาถาออกมาก็โอเคมันก็สำเร็จส่วนเรื่องความสัมพันธ์นะคะบางคนเนี่ยยังอยู่ในจุดที่ถูกบล็อกอยู่หรือเราไปบล็อกเขาหรือความสัมพันธ์คลุมเครือนะแต่ก็วนๆลูปกลับมาคุยกันเหมือนเดิมก็ยังอยู่ในลักษณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะภาพรวมชีวิตเนี่ยไปเตยก็เห็นประมาณนี้แหละไม่รู้ว่าคุณเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะคะบางคนอยู่ในลัคนาราศีมีนนะคะพฤษภมังกรกันมีนกรกฎพิจิกนะธาตุลมธาตุไฟเนาะเมษสิงห์ธนู energy มันขึ้นรวมๆเพราะว่ามันมีหลายคนมาดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพลังงานเราเป็นอย่างนี้นะเราไปฟังต่อแต่ถ้ายังไม่ใช่นะคะไม่เป็นไรเลือกกองใหม่หรือเลือกหัวข้ออื่นฟังได้เลยนะเสียงยังไม่ตื่นเสียงใบเตยยังไม่มานะคะเสียงมันไม่แบบโอ้ดีอะไรอย่างนี้นะมันยังไม่ได้มาแบบนี้นะมันยังเสียงแบบเอ้ยยังเหมือนโอ้ยลุกขึ้นมาทำคลิปแล้วเนี่ยโอ้อะไรอย่างนี้นะคะมันเสียงยังแบบนะยังไม่ถูกกระตุ้นให้ตื่นนะจะมาอีกทีประมาณ6:30 7:00นะเสียงเริ่มมาเริ่มดีด้าเริ่มดีดได้นะคะเรามาดูสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราแบบฉับพลันทันใจกันมาพ่อลุงถือถ้วยกับ The High Printed ราชินีพระจันทร์7ดาบอะไรที่มันยังเป็นความลับอยู่มันก็ยังเป็นความลับอยู่นะไม่ต้องกลัวใครมาล้วงลับจับข้อมูลกับคุณนะคะมันมีจริงๆแหละคนที่อยากรู้เรื่องของคุณแต่สืบให้ตายก็ไม่รู้หรอกช่วงนี้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเหมือนเขาเล่าเรื่องราวของคุณมากกว่าเนาะไม่ค่อยได้พูดถึงปัจจัยภายนอกเท่าไหร่เหมือนสิ่งที่เราเผชิญอยู่เหมือนไพ่อยากเล่าอยากไกด์อะไรประมาณนี้นะนี่ก็ยังเป็นไพ่บุคคลนะคิงเนี่ยนะรอบนี้เป็นคิงเป็นราชาเป็นจักรพรรดิเป็นราชาถ้วยเป็นผู้ชายใจดีเป็นคนอบอุ่นอันนี้บทจะเป็นศาลาพักใจให้คนก็เป็นไปบทจะตัดขาดจากโลกภายนอกก็ไม่คุยกับใครเลยจ้ะหมกตัวอยู่กับคนกับตัวเองอยู่คนเดียว
อยู่กับหนังสืออยู่กับความรู้อยู่กับเป้าหมายนะบทจะแบบว่าเฟรนลี่สนุกสนานอยากจะเข้าสังคมอยากจะเฮฮาปาจิงโกะก็เป็นคิงไม้นะคะนี่ไพ่บุคคลมา3ใบเลยแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บทที่ต้องเจอนะคะเราก็เหมือนเป็นผู้กำกับประหนึ่งว่าสั่งแอคชั่นปุ๊บเนี่ยเราแสดงได้เลย มืออาชีพเวอร์กองหนึ่งอะแบบมืออาชีพมากอะช่วงนี้จะต้องรับบทเป็นคนใจดีนะอะไรอย่างงี้ช่วงนี้ดุนิดนึงนะอะไรอย่างงี้9เหรียญโอเคฮาโรฟันโอ้ยเป็นนักบุญเป็นนักบวชนะเป็นนักบุญเป็นนักบวชโอ้ยนะหาเงินเก่งคล่องตัวเชียนะโอ้สำเร็จค่ะการงานก็สำเร็จสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันไปเลยมองว่ามันเป็นความดีงามเนาะเป็นอานิสงส์ผลบุญที่คุณได้สร้างเอาไว้เนี่ยแปดเหรียญเนี่ยนั่งตอกเหรียญตอกทำอะไรที่ว่าดีเราทำหมดนะมันเป็นอานิสงส์ผลบุญนะคะเนื้อนาบุญหรือว่าความสม่ำเสมอที่คุณได้สร้างได้ทำตรงนี้แหละที่มันทำให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองดีงามสิ่งดีๆที่เข้ามาเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆมาเรียงๆนะคะเห็นไหมคะ9เหรียญหีบสมบัติหีบเงินหีบทองมาพร้อมกับสติปัญญาไม่ใช่คนที่แบบว่ามีตังแล้วไม่มีสติในการใช้อันนี้คือเงินมาพร้อมกับสติปัญญาเด้อแบบอุ๊ยเข้ามาแล้วเนี่ยแบบเฮ้ยเรามีสติในการใช้เงินนะเราไม่ได้ใช้จ่ายตามอำเภอใจไม่ได้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ทำอะไรตามอำเภอใจตัวเองนะคะค่อนข้างมีสติรับรู้รู้สึกตัวว่าแบบเอ้ยช่วงนี้นะเก็บนิดนึงช่วงนี้แบ่งเงินไปทำบุญช่วงนี้เอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่ให้ครอบครัวช่วงนี้ก็โอเคไม่ใช้ดีกว่าหาบางช่วงเปย์ตัวเองบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ย1เดือนไม่เกิน3เดือนนี้สิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแบบฉับพลันทันใจคือ1ความคล่องตัวในเรื่องของการเงินทิศทางการไหลเข้าของเงินอุ้ยมันกว้างขึ้นประตูที่จะรับเงินนะคะมันกว้างขึ้นไหลมาเทมานะคะแล้วก็มาพร้อมแสงสว่างสติปัญญาการตื่นรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจในชีวิตของคุณเนี่ยไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มา3ใบเลยนะไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้พูดเล่นหรือไม่ได้มโนหรือไม่ได้พูดไปเองนะคะอันนี้คือเราอ่านตามหน้าไพ่นะงานเนี่ยนะคะสำเร็จนะคะมีการถูกโปรโมทนะคะแล้วมีคำชมนะชื่นชมชื่นชอบยินดีนะคะอะไรที่มันเป็นลับๆล่อๆนะคะเป็นเจ้ามืดที่มันจะมาซุ่มขโมยผลงานของคุณหรือโจมตีคุณหรือพยายามใส่ร้ายป้ายสีคุณเนี่ยพลังงานมันจะสะท้อนกลับไปเองไม่ต้องไปแช่งมันหรอกนะสะท้อนกลับไปเองความรักความสัมพันธ์ก็ต้องใช้เวลาให้มันสุกงอมนะอย่าไปรีบบ่มมันเป็นมะม่วงที่ให้มันสุกตามธรรมชาติดูแลนิดนึงอย่าให้แมลงอย่าให้ศัตรูพืชไปแทะไปกัดนะคะดูแลนิดนึงช่วงนี้นะคะถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นปัญหาก็กลับมาคุยกันก่อนอย่าปล่อยให้มันเลื้อรังนะทีนี้เรามาดูออราเคิลการ์ดเสริมนะคะช่วงนี้ใช้ไพ่อาจารย์ภักกิบ่อยมากยังใช้อยู่นะคะใช้ไพ่อาจารย์ภักกิบ่อยมากก็จะเป็นเซตนี้นะคะ Fortune Miracle นะเราก็ทำวันนี้ลุกมาทำคลิปตี5เพื่ออะไรนะคะเพราะว่าเผื่อแบบสายๆไปใส่บาตรแล้วแบบพอไลฟ์สดมันทำคลิป3กองมันทำไม่ทันก็เลยโอเคงั้นเราตื่นมาทำคลิปดีกว่าเห็นไหมซึ่งตอนนี้เวลามันก็ไป 40-50 นาทีแล้วแป๊บเดียวนะคะเร็วมากอุต้าไพ่จะบินเปิดกันสดๆนะคะ23นะคะพร้อมหรือยังที่จะรับความแบบคล่องตัวในชีวิตแหมมีคนมาขายขนมจีบนะคะไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะพร้อมรับสิ่งดีๆความรู้สึกดีๆนะคะช่วงนี้ได้รับการโปรโมทจริงๆมีคนเข้าหาเยอะมากนี่เห็นไหมไพ่เด่นไพ่ดังไพ่ดีไพ่โดดเด่นไพ่มีสง่าราศีไพ่ของคนดังไพ่ของคนแบบโอ้โหนะมีออร่ามีแสงสปอตไลท์ส่องมาที่เรานะคะได้อวยยศได้เลื่อนขั้นมีสภาวะของความเป็นผู้นำเนาะกูแข่งก็โอเคแหละไปเตยมองว่าเราก็ยังเดินหน้านำหน้าอยู่นะคะนี่36นี่เออเนี่ยเนี่ยเนี่ย
แต่งงงแต่งงานเนอะนะเจอคู่ชีวิตที่แบบโอ้ยเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาเติมเต็มกันและกันนะคะความรักก็ดีการงานก็รุ่งนะคะเงินก็พุ่งรัวๆดีทุกด้านเลยนะกองหนึ่งจัดว่าดีจัดว่าดีนะคะ36เห็นไหมเพอร์เฟกต์เนาะเป็นภาพที่หลายๆคนก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมคะอยากให้มันเป็นอย่างนี้แหละไปเตยนี่เงินก็อยากได้ความรักก็อยากสมหวังโอ้ยก็จัดไปสิคะรออะไรใช่ไหมวันนี้รับคำทำนายดีๆด้วยการพิมพ์3636เนาะเราสรุปเป็นไพ่เวนี้ก็เป็นความสมดุลในชีวิตละค่ะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีที่เข้ามาอย่างที่บอกว่ากองหนึ่งเนี่ยรับหน้าที่หลายหน้าที่มีบทหลายบทที่คุณจะต้องแสดงคุณจะต้องเป็นคนหลายคนนะคะคือแล้วแต่สถานการณ์เพราะฉะนั้นไปแต่เชื่อว่าคุณวางใจถูกที่แล้ว energy มันดีแล้วมันก็ดึงสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะขอให้ชาวกองหนึ่งโชคดีนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีความสุขทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกองสองค่ะเสียงแม่หมอก็ยังไม่ตื่นเลยนะคะคีย์ของเราคือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์หรือความศักดิ์สิทธิ์นะคะ spiritual insight นะคะเป็นปัญญาที่ตื่นรู้เนาะเห็นไหมคะกำลังปรุงยาวิเศษเลยคีย์ของกองสองก็เป็นความศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่กำลังเกิดขึ้นเรามาดูพลังงานเราสิว่าเฮ้ยเลือกกองสองเราเลือกถูกกองนะอะไรอย่างนี้นะคะเลือกถูกกองนะแม่หมอ The Star สองไม้เท้า8ไม้เท้าเด็กไม้เท้าอุ้ยงานเต็มงานตรึมเลย The Emperor สัญลักษณ์ของอำนาจเนาะอำนาจวาสนาบารมีเด็กเหรียญสี่ดาบ The High Blinded The Lover Date นะคะขยายเดทนิดนึงขยายเดทเดวิลอ่ะโอเคไปเตยมองว่าเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นความคลุมเครือหรือเรื่องที่เราคิดวนหรือเรื่องที่เรากังวลอยู่เนี่ยมันกำลังจะถูกขจัดออกไปหรือช่วงนี้เราเองอาจจะสุดโต่งในด้านใดด้านหนึ่งเกินไปนะคะสมมุติเราอยู่กับงานเราก็ค่อนข้างซีเรียสจริงจังกับการงานมากเกินไปจนเราไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจมิติอื่นๆเลยนะคะคือให้ความสำคัญกับงานมาเป็น number one นะทำงานหนักเนี่ยเพราะว่าไพ่ไม้เท้าขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันก็พูดถึงเรื่องของการงานและสิบไม้เท้าเนี่ยนะคะงานเข้ารัวๆเนาะงานเข้ารัวๆมันเลยเป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่ยืดหยุ่นกับตัวเองหนักเกินไปหรือให้ความสำคัญกับด้านใดด้านหนึ่งในชีวิตมากเกินไปอ่ะสมมติความรักเนี่ยคุณอาจจะรักเขามากๆเลยห่วงหวงทุกสิ่งทุกอย่างคือมันใจมันมีแต่เขาเห็นหน้าเขาตลอดเวลามันรักง่าอะไรอย่างนี้มันรักเคยไหมแบบโอ๊ยตื่นขึ้นมาเนี่ยส่งข้อความมาหรือยังเนี่ยเขาอ่านหรือยังข้อความที่เราส่งไปนะก่อนนอนเนี่ยคิสกันนิดนึงฝันดีบอกฝันดีนะเที่ยงอ่ะทักมายังกินข้าวยังนอนยังคิดถึงนะคือมันมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาคือมันติดอะมันติดนะช่วงนี้มันติดนะหรือแบบออกกำลังกายอะบ้าบอแบบบางช่วงก็หนักหน่วงนะคะแบบไม่รู้จักเหนื่อยจากเหน็ดจากเหน็ดจากเหนื่อยก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอุ้ยเราชอบช่วงนี้ชอบคาปูชิโน่กินวันละ2แก้วไปเลยอะไรอย่างงี้นะคะหรือแบบกำลังดูซีรีส์อยู่ดูข้ามวันข้ามคืนดูซอดแจ้งดูซอดแจ้งตีหนึ่งตีสองตีสามกันไปเลยถึงตีห้านะคะตาปิดตาแฉะอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละบางสิ่งบางอย่างอันนี้คือใบเตยแค่ยกตัวอย่างหรือคุณอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้
นะทำงานเลิกงานแล้วแบกเอกสารหอบเอกสารกลับมาทำที่บ้านด้วย4 ทุ่ม 5 ทุ่มไม่พักไม่ผ่อนไม่ทำอย่างอื่นนะอะไรอย่างนี้หรือเสพติดการกินอ่ะแบบโอ้กินเลยสิอันนี้กินโอ้ซื้อสิซื้อหรือเสพติดการอะไรคะช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะเอฟอย่างเดียวใส่ไม่ทันก็เอฟบางกล่องยังไม่ได้แกะเลยนะคะมันมีความสุดโต่งในบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับคุณอยู่ตอนนี้นะคะมันขึ้นมาอย่างนั้นนะเห็นลัคนาราศีมังกรพิจิกนะคะเมษนะวันจันทร์วันศุกร์กุมนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะก็มีธาตุลมธาตุดินด้วยมันขึ้นมาอย่างนั้นเนาะใช่ไหมไม่รู้นะอ่านตามไพ่แต่บทจะแบบสมดุลบทจะแบบไม่เสพติดไม่สนใจก็ไม่สนใจเลยนะคุณก็นิ่งคุณก็สันโดษนะคะอยู่เงียบๆไปเก็บเนื้อเก็บตัวไปทำตัวลึกลับซับซ้อนนะคะเดาอารมณ์ไม่ถูกอันนี้คือบทจะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้บทจะนิ่งคือนิ่งนะสีดามันคือความนิ่งเนาะ The High Pinted ก็คือเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนแล้วก็ The Star ก็คือความสันโดษก็บทจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นบทจะสุดโต่งบทจะทำอะไรแบบบ้าๆบอๆก็ทำนั่นแหละมันเลยเป็นพลังงานที่แบบว่าเอาแน่นอนกับคุณไม่ได้หรอกแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่อารมณ์ความรู้สึกของคุณนะช่วงนี้แต่งานก็เดินหน้าดีนะคะถ้าเป็น8 ไม้เท้า10 ไม้เท้า2 ไม้เท้าขึ้นมาเด็กไม้ขึ้นมางานดีเลยโดดเด่นมากเลยช่วงนี้เตะตากรรมการแบบเจ้านายเมตตาเอ็นดูมากแบบโอ้ทำงานเก่งเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะชื่นชมนะคะเพื่อนร่วมงานก็โอ้มันเก่งนะเนี่ยมันเร็วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเร็วนะไม่ใช่เร็วทำงานคล่องตัวธุรกิจส่วนตัวก็โอ้โดดเด่นงานเข้ารัวๆนะคะธุรกิจกำลังไปได้สวยเลยนะเงินก็มีเม็ดเล็กเม็ดน้อยเข้ามาเรื่อยๆแหละส่วนใหญ่ถ้าทำงานประจำมันก็ได้ทางเดียวแต่แบบถ้าเรามีอาชีพเสริมเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาเรื่อยๆแต่มันยังไม่ได้มาก้อนใหญ่ไงทีนี้เรามาดูสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันนะคะทันใจเรื่องอะไรเนาะเรื่องอะไรเนาะสิ่งดีๆนะคะให้สมกับที่3สาวเขาปรุงน้ำยาวิเศษเนาะขอพลังงานดีๆเด้ออุ๊ตะไพ่จะบินมันลื่นน่ะบางทีมันก็บินจริงๆนะก็ภาพรวมช่วงนี้ถือว่าได้ทำบุญอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งสร้างพระประธานสร้างโบสถ์นะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีทำบุญสังฆทานอีกนะคะอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้านะคะรายได้ที่ได้จากการดูดวงนะคะรายได้ที่ได้จากช่องทางต่างๆที่ได้มาแล้วก็จากเงินเดือนประจำเนี่ยใบเตยก็จะแบ่งทำบุญทุกครั้งเราไม่ได้มีเยอะเราไม่ได้มีมากนะแต่ว่าเราพอทำได้เราก็ทำอ่ะนะเดี๋ยวแต่ละเดือนใบเตยก็จะสลับเปลี่ยนกันไปบางทีก็ไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนบางวันก็อาจจะบางเดือนก็อาจจะทำเป็นเหมือนซื้อแพมเพิร์สซื้อพวกวัสดุการแพทย์หรือเป็นอาหารแห้งเนาะไปให้ผู้ป่วยติดเตียงเนาะนะคะเดี๋ยวอันไหนเดี๋ยวช่วงไหนที่ใบเตยได้ไปทำใบเตยจะบอกบุญนะอู้ไพ่มาแรงเหมือนกันนะTemperance 3ถ้วยเดทแล้วก็ Empress แล้วก็ Chariot Devil ก็ยังออกมาอยู่นะ Devil กับ Death เนี่ยออกมาบ่อยยังสุดโต่งอยู่เนี่ย9ไม้เท้า The Fool The Wheel of Fortune Death คืออะไรคือ The Magician แล้ว Devil คืออะไรโอ้คุณหาเงินเก่งมากเลย9ไม้คือ Justice ไม่ได้มองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่นะมันไม่ได้เป็นไพ่ดาบหรอกแต่มันเป็นความสุดโต่งในชีวิตของเรานั่นแหละคุณอาจจะมีเป้าหมายแบบอุ๊ยอยากเก็บเงินสัก 200,000 300,000 สักล้านนึงอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีเป้าหมายในชีวิตของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณไม่ได้อยากปล่อยเวลาให้มันทิ้งเหมือนไม่อยากปล่อยเวลาทิ้งไปกับอะไรที่มันไร้ประโยชน์นะคุณก็เลยอยู่กับ
อะไรที่มันเป็นเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ทำจนบางทีมันอาจจะมากเกินไปเนาะเหมือนไพ่ก็ไกด์ไลน์ว่าเอาจริงๆอ่ะสิ่งดีๆมันก็เข้ามาในชีวิตคุณอยู่แล้วแหละเนี่ยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงนะคะความเจริญรุ่งเรืองถ้าเป็นระดับราชาถือเหรียญโอ้นะเนี่ยเสื้อเกราะก็ดีนะเหรียญที่เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ดีมงกุฎบัลลังก์สีทองที่เขานั่งอยู่ก็ดีมันเป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการโยกการย้ายนะคะการเจรจาติดต่อช่วงนี้วาจาเป็นทรัพย์พูดแสนได้แสนพูดล้านได้ล้านพูดกับตัวเองดีๆนะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคนะคะเป็นศัตรูคู่แข่งที่เข้ามาในชีวิตมันเหมือนถูกปัดตกไปแล้วนะคะชีวิตได้เริ่มต้นใหม่สู่เส้นทางที่มันสดใสสว่างไสวมากกว่าเดิมคุณจะค่อนข้างที่จะมีอิสระในตัวเองมากๆนะคะคือคิดนอกกรอบมีไอเดียทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำลองใช้ชีวิตในรูปแบบที่เราไม่เคยใช้นะคะก็อาจจะรักษาสมดุลในชีวิตมากขึ้นถ้าทำแต่งานไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่มีเวลาดูแลตัวเองคุณก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะไพ่ของการเฉลิมฉลองและคีย์ของการเปลี่ยนแปลงมันขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ได้มองว่าสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมันเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะเป็นทั้งเรื่องของความสมบูรณ์แบบในชีวิตนะคะความลงตัวนะคะการเงินที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วนะคะการงานที่เรารู้สึกว่าเราโล่งใจแล้วงานนั้นประสบความสำเร็จหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่เรารักเขามากๆห่วงเขามากๆไปแต่ก็มองว่าเขาก็ทำให้คุณไว้เนื้อเชื่อใจได้แล้วความสัมพันธ์มันก็มีการพัฒนาเติบโตนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะโยกจะย้ายไปได้มองว่ามันก็มีสัญญาณบางอย่างที่พูดถึงเรื่องของการโยกการย้ายขึ้นมาแล้วก็ใครอยากได้รถนะคะก็มีโอกาสได้รถหรือแม้แต่ที่ดินนะคะหรือมรดกเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสัญญาณอันดีว่าเฮ้ยมันได้แน่นอนแหละนะคะขอแค่คุณวางใจให้ถูกที่สร้างไวเบรชั่นที่ดีให้ตัวเองสร้างพลังงานบวกๆให้ตัวเองนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีหมดเลยมันไม่ได้เป็นไพ่ดาบที่ขึ้นมานะคะคำว่าเดวิลกับเดซเนี่ยบางท่านอยู่ต่างประเทศเนี่ยไพ่ต่างประเทศขึ้นมานะอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภอไม่ได้อยู่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองหรือคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนนั่งทำงานอยู่กับที่แต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะได้หมดเลยนะทำงานออนไลน์ควบคู่ไปด้วยทำกิจการกิจกรรมหลายอย่างควบคู่กันไปด้วยเจ๋งแล้วก็เก่งมากๆเลยขอชื่นชมนะคะทีนี้ดูไพ่เสริมเพิ่มเติมสิว่าจะยังไงต่อใช้ไพ่Miracle Fortune Miracle ของอาจารย์ภักกิชุดนี้นะคะคอนเฟิร์มสิว่าเนี่ยดีจริงนะไม่ใช่ว่าใบเตยพูดไปนะคือใบเตยก็อ่านตามไพ่เนาะไพ่มันขึ้นมาแบบนั้นก็ว่ากันตามนั้นแล้วมีหลายๆท่านถามเข้ามาว่าดูทุกวันจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นอะไรค่ะดูได้เพราะว่าเป็นพลังงานภาพรวมเราเสพแต่สิ่งดีๆเรารับแต่สิ่งดีๆเห็นไหมคะสดใสเลยเด็กน้อยผู้หญิงคนนี้เห็นไหมผักที่มันสวยงามอุดมสมบูรณ์อุ้ยข้างหลังก็เป็นท้องทุ่งสวนนะคะบ้านมีแสงอาทิตย์ที่สดใสรู้สึกสบายใจเนาะเห็นแล้วเรารู้สึกสบายใจสบายตานี่ได้รับการโปรโมทนะคนเคารพนะคะยำเกรงเห็นไหมคะเบิกทรัพย์เบิกบุญได้เลยนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาหีบทองนะคะเวลาสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาด้วยกรวดน้ำลงดินด้วยก็ได้นะคะดีมากเลยตั้งจิตเพื่ออธิษฐานสร้างบารมีนะคะคำอธิษฐานของคุณได้รับการตอบรับแล้วเด้อใครเลือกกองสองเนี่ยขออะไรไปอธิษฐานอะไรไปกำลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะคะแบบปุ๊บปั๊บฉับพันแบบฉับพันทันใจเนาะมาอีกใบเป็นปัญญาบารมีเห็นไหมคะบางคนชอบฟังธรรมบางคนชอบแชร์ธรรมะนะคะชอบแบ่งปันสิ่งดีๆอุ้ยดีงามมากเลยจริงๆก็มาถูกทางเนาะใครที่เลือกกองที่2ก็ถือว่าพลังงานใช้ได้เลยนะคะไม่ได้ขึ้นไพ่เสียอะไรนะให้กำลังใจนะคะไกด์ไลน์กันใช้ไพ่ตั้ง3ชุดเลย
อันนี้เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นกับเราแล้วนะคะเราพิมพ์รับคำทำนายดีๆด้วยการพิมพ์3232แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะAvoronet นะคะเป็นเรื่องอะไรคะกอง3พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเรื่องบางเรื่องเรากำลังจะได้เห็นน่ะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเปิดทางอะไพ่ใบเนี้ยเราจะได้เห็นจะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างที่เราควรรู้เหมือนตาที่3กำลังถูกเปิดแล้วอารมณ์ประมาณนั้นเสียงยังไม่ตื่นมากนะคะก็ฟังแล้วมันจะเป็นเสียงแหบๆแห้งๆนิดนึงนะใบเตยลุกมาทำคลิปตอนเช้านะคะเช้าตรู่เลยเพราะว่าเผื่อได้ไลฟ์สดแต่ว่าไลฟ์สดก็มันไม่ได้ไลฟ์แบบอาจจะไม่ได้ทำเป็นพิกอากาศ3กองก็เลยเดี๋ยวเราทำคลิปนี้ไว้ก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยลงนะคะหรือเดี๋ยวตอนเช้าก็ดูก่อนว่าใส่บาตรหรือสวดมนต์เสร็จแล้วถ้าเวลามันเหลือสัก30นาทีก็อาจจะได้ทำพิกอากาศอาจจะไม่ได้ทำเป็นแรนดอมนะคะพลังงานเราเป็นจะใดโอ้ยแก้วแตกรวดร้าวและเศร้าหมองนะคะแต่ยังมีแก้ว2ใบที่ยังรอคุณอยู่นะเห็นไหมยังใช้ได้อยู่2ใบนะ9เหรียญ4 of cup นะคะ6 of pentacle 3ดาบคืออะไรนะคะอกหักหรอหรือมีภาพตัดไปเลยนะคะมาถึง3ดาบแล้วนะคะอุ้ย10เหรียญถ้ารักยังไม่ปังแต่เงินปังอยู่นะรักยังไม่ปังเงินปังอยู่นะเนี่ยเหรียญมาอยู่นี่เยอะเลย5ไม้วู้เดอะซันในที่สุดเดอะซันก็ออกมานะจ๊ะ9ถ้วยเด็กดาบอะไรคือ3ดาบอัศวินไม้หรออะไรคือ3ดาบ3เหรียญหรออะไรคือ3ดาบคืออัศวินเหรียญอะไรคือ5ถ้วยคือ9ไม้5ถ้วยคืออัศวินดาบ5ถ้วยคือ10ถ้วยก็ไม่แย่นะเอาจริงก็พูดตรงๆคือไม่ได้แย่แหละพลังงานก็ค่อนข้างดีนะคะบางคนเกิดวันอาทิตย์นะคะหรือเป็นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกพฤษภมังกรกันก็ได้เนาะถ้าดินธาตุน้ำชัดเจนดาบก็มาเป็น3ดาบเสียดแทงใจอยู่ในบางครั้งที่มันนึกถึงเราอาจจะมีเรื่องที่ยังเสียดายเสียใจที่ยังไม่ได้ทำเนาะเสียดายที่ไม่ได้ทำอ่ะเสียใจที่ตัดสินใจพลาดอะไรอย่างเงี้ยยังมูฟออนไม่ได้จากเรื่องราวเก่าๆแต่ให้เรารู้ไว้เลยนะคะว่าสิ่งดีๆอ่ะมันมีอยู่แล้วมันก็รอคุณอยู่คุณต้องหันหลังให้กับสิ่งที่มันทำให้คุณเสียพลังงานอ่ะคืออะไรที่มันเสียพลังงานชีวิตเสียเวลาเนี่ยเอาเถอะตัดใจได้และปล่อยวางได้และเริ่มต้นใหม่ได้และที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะมันถูกกระตุ้นให้เป็นอย่างนี้นะคะทั้งจักรวาลทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระตุ้นให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทำให้มันมีจุดเปลี่ยนขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่ามัวไปนั่งเสียใจอย่าไปตีอกชกตัวว่าเราทำไม่ดีเราไม่ใช่คนเก่งหรือทำไมเขาถึงไม่รักเราทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ้าวทำไมเราเจอกันช้าจังอะไรอย่างนั้นนะคะไม่ต้องไปตั้งคำถามที่ไม่ดีเนาะให้ตั้งคำถามที่ดีกับตัวเองแล้วก็กลับมามองโอกาสดีๆที่มันเริ่มเข้ามาแล้วในช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องการงานและการเงินมากๆ6เหรียญ9เหรียญอย่างเงี้ย10เหรียญอย่างเงี้ยเดอะซันอย่างเงี้ยกลับมามองอะไรที่มันเป๊ะปังปั๊วปังอลังการได้แล้วนะคะอะไรที่มันแบบโอ้โหเป็นพลังงานลบในชีวิตของคุณน่ะเพื่อนที่ไม่ได้สนับสนุนคุณน่ะนินทาคุณลับหลังอย่างเงี้ยหรือแบบความสัมพันธ์ที่แบบล่อแร่เหลือเกินหันกลับไปมีแต่จะหยุมกันน่ะไม่ได้ซัพพอร์ตไม่ได้ให้กำลังใจคุณเลยถ้ามันถึงเวลาที่จะต้องปล่อยวางจริงๆก็ต้องปล่อยวางเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่นะคะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีนะคะที่จะเข้ามาในเร็ววันน่ะ10ถ้วยเดอะซันน่ะนะสิ่งแวดล้อมที่ดีคนดีๆในชีวิตงานดีๆเงินดีๆอากาศดีๆบ้านที่ดีอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละสิ่งดีๆกำลังหลั่งไหลเข้ามาแล้วนะคะอย่าไปปิดกั้นอย่าไปปิดรับนะคะ
เราไปดูต่อนะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแบบฉับพลันทันใจตรงไหมไม่รู้นะอ่านตามให้นะเดี๋ยวใบเตยก็จะเตรียมไปใส่บาตรแล้วนะคะกี่โมงกี่ยามแล้วนี่ดูสิเดี๋ยวไฮบริงเด็ดคือนั่งอ่านไปคนเดียวบางทีก็จะเขินๆหน่อยช่วงนี้ไลฟ์สดบ่อยมากนะคะหนึ่งไม้ก็เลยรู้สึกว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัญญาณตอบรับมันมีคอมเมนต์ที่แบบว่าส่งเข้ามาเหมือนเอ้ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเริ่มชินกับการที่เราไลฟ์สดเราก็จะชอบไลฟ์สดบ่อยๆพอแบบพอมานั่งคิดคนเดียวไม่โดดเดี่ยวเดียวได้อะไรอย่างงี้มีแต่จิ้งจกตุ๊กแกที่แบบว่าส่งเสียงเจ้า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 อะไรอย่างนี้นะคะเสียงไก่เสียงนกบ้างอะไรอย่างนี้นะยังไม่ชินยังไม่ชินต้องปรับตัวใหม่นะคะ โอ้ยแม่หมอ6เหรียญนะคะคิงไม้เจ้าเบลโอ้ยก็ปังอยู่นะว่าป้ายนี่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยนะความสมหวังความสมหวังเนี่ยทาวเวอร์คืออะไรทำไมฟ้าผ่าตึกอย่างนี้ราชาดาบ8ถ้วยนะหันหลังหันหลัง move on move on อะไรเก่าๆนี่ทิ้งไปเคลียร์ไปนะคะจัดพื้นที่ว่างให้หัวใจได้รับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมบ้างเนี่ยจบ Magician เนี่ยนะ Tower คืออะไรงานเข้ารัวๆเลยค่ะ8ถ้วยคืออะไร8ถ้วยคือเด็ดถือเหรียญโอเคละค่ะเธอบอกว่าเอ้ยสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเราคือเรื่องอะไรก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องของความสมหวังวาจาเป็นทรัพย์งานโอกาสเรื่องงานเข้ารัวๆโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะเป็นช่วงที่คุณทำแล้วมันประสบความสำเร็จแต่เราอาจจะรู้สึกว่าหนักแล้วนะเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้ให้เด็ก2คนนั่งอยู่บนหลังแล้วเขาเดินไปเนาะก้มหน้าก้มตาเดินแบบเหนื่อยไม่เหนื่อยนะเหนื่อยอยู่แต่ถามว่าเหนื่อยแล้วมันเป็นยังไงมันสำเร็จมันสมหวังไหมสุดท้ายเขาก็ข้ามสะพานไปได้เนาะอุต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 ะอะไรหล่นโอ้ยนั่งอยู่คนเดียวมือไม้ก็แบบว่านะบ่อยู่นิ่งเด้อแบบเนี่ยจับนั่นจับนี่แล้วก็แบบมือแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็ไปโดนนั่นโดนนี่ขออภัยนะคะทำให้ตกกระจายนี่แหละสุดท้ายเขาก็ข้ามสะพานได้เรื่องงานที่เราไม่คิดว่าเราจะทำสำเร็จเราจะทำมันสำเร็จนะโอกาสทางการเงินโอกาสทางการงานชื่อเสียงความสมหวังจากสิ่งที่พยายามเนาะการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่นะคะมีความเมตตาปราณีแบ่งปันกันและกันหรือเราอาจจะได้ไปช่วยคนอื่นก็ได้ถ้าสิ่งดีๆไปเตยมองว่ามันเป็นความสำเร็จมันเป็นความสมหวังนะคะเป็นวาจาที่มันเป็นทรัพย์เนี่ยนะเรามีความสามารถนะเรามีความสามารถเราก็อย่าไปดูถูกตัวเองนะอย่าไปดูหมิ่นดูแคลนตัวเองนะว่าแบบเราไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยคุณเก่งมากเลยนะเจ๋งมากๆเก่งมากๆเพอร์เฟกต์มากๆเนี่ยมีความรู้มีความเชี่ยวชาญด้วยไม่ได้แบบทำอะไรแบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะไม่ใช่ช่วงเนี้ยมีสภาวะความเป็นผู้นำสูงมากถ้าแบบระดับราชาขึ้นมา2ใบเนี่ยคิงไม้คิงดาบเนี่ยวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะมีชุดความคิดที่ดีปรับตัวได้ดีฉลาดหลักแหลมนะแล้วคุณยังจะได้รับพรที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแบบงงๆขอพรจนลืมไปแล้วขอพรจนลืมไปแล้วแม่หมอมันจะสําเร็จจริงไหมเฮ้ยมันจะได้จริงหรือเปล่าขอเรื่องงานเรื่องเงินไปมันจะปั๊วจะปังไหมโอ้โหเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันจะได้ไงเรื่องที่เราลืมมันไปแล้วแหละบางอย่างเนี่ยมันจะได้รับการตอบรับนะคะจะได้รับคำขออ่ะทีนี้ดูไพ่ Fortune Miracle ของอาจารย์ภักกิเสริมอีกนิดนึงใช้ไพ่อาจารย์บ่อยมากเลยนะคะใครอยากไปเรียนอ่านไพ่ชุดนั้นก็ไปลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์ภักกิได้เลยเด้อไม่รู้ว่าตอนนี้แกเปิดอีกหรือยังนะคะมาดูซิกับอาจารย์ภักกิก็คุยกันบ่อยนะคะแต่ยังไม่ได้เคยแบบเจอหน้าค่าตากันหรอกแต่ว่าก็รู้สึกเขาเรียกอะไรบุญสัมพันธ์กันเนาะอาจารย์ก็เลยส่งไพ่มาให้นะเอาทำไมเป็น broken อ่ะทำไมอกหักอ่ะทำไมเงินขาดอ่ะ
ยังไงนะคะ55อ่านไพ่แล้วก็โวยวายอยู่คนเดียวยังไงก่อน55 29โอ้มันโมโหนะเนี่ยหงุดหงิดนะเนี่ยอารมณ์บ่จอยอารมณ์บ่ดีโอเคจริงๆสิ่งดีๆมีอยู่นะไปโฟกัสสิ่งที่ดีซะสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปเก็บมาใส่ใจอย่าให้เรามานั่งหน้าปั้นปึงหน้าแบบคิ้วผูกโบคิ้วขมวดไม่เอาไม่เอานะคะอะไรเริ่มต้นใหม่ได้ก็เริ่มต้นอะไรมูฟออนได้ก็มูฟออนชีวิตมันมีอะไรดีๆรออยู่เห็นไหมอันนี้คือความสำเร็จนะการเรียนการศึกษาสำเร็จคุณมีความสามารถนะคะเห็นไหมคะออกสื่อแล้วแบบโอ้โหนะบุคลิกดีราศีจับเลยเห็นไหมคะซันต้าก็จะมามอบของขวัญเนี่ย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 เห็นไหมเป็นจักรพรรดิเนี่ยเป็นราชาเนี่ยต้องมีสติให้มากอย่าไปฟังเสียงข้างนอกเยอะอันนี้คือพลังงานของกองที่3นะจริงๆแล้วความสำเร็จรอคุณอยู่นะคะจักรวาลเขาเปิดทางให้คุณแล้วนะคะคุณกำลังจะได้เห็นทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะดวงกำลังเปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นความบล็อกเป็นอาการอกหักเสียใจช้ำรักมูฟออนแล้วเริ่มต้นใหม่เถอะนะเห็นไหมจักรวาลเขาเปิดทางเขาเคลียร์ทางแล้วรับสิ่งดีๆได้แล้วนะคะพอเส้นทางชีวิตมันสวยงามค่ะความสดใสความสว่างสวยมันกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับการมองการตัดสินใจของคุณด้วยมันขึ้นอยู่กับพลังงานภายในของคุณด้วยเนาะวันนี้ก็ขอให้ชาวกอง3โชคดีนะใครเสียใจเรื่องไหนอยู่ก็มาคอนซัลท์มาปรึกษาแม่หมอได้เด้อมีค่าครูตามกำลังทรัพย์อยู่ถ้างบจำกัดนะคะหรือใครจะแบบจะเปย์แม่หมอก็เปย์มาเลยนะคะจะมาดูดวงนะคะจะคอนซัลท์รายเดือนรายปีก็ว่ากันไปนะคะก็คุยกันได้เนาะคือได้หมดนะคะเอาที่แบบสบายๆนะคะไปเตยไม่ซีเรียสเรื่องค่าครูอยู่แล้วเนาะอ่ะโอเคกอง3ขอให้โชคดีนะคะวันนี้พิมพ์333เนาะรับคำทำนายดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีและมีความสุขค่ะ